เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องงาช้างดำของล้ำค่าคู่เมืองน่านมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับจังหวัดน่านเป็นเมืองเล็กๆในภาคเหนือของประเทศไทยที่มีความเงียบสงบชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองนี้ยังคงดำเนินไปด้วยความเรียบง่ายโดยมีกลิ่นอายของเมืองล้านนาวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนที่ดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดจากคนต่างถิ่นให้เข้ามาเยี่ยมเยียนเมืองน่านได้พอๆกับธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์และสวยงามเกือบตลอดทั้งปีดังคำขวัญประจำจังหวัดน่านที่ว่าแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำจิตรกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้งบางท่านอาจสงสัยว่าเมืองงาช้างดำคืออะไรอยู่ที่ไหนเหตุใดจึงมีความสำคัญถึงขนาดมาปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำของจังหวัดน่านงาช้างดำถือเป็นสิ่งของล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านมาช้านานเดิมเป็นสมบัติของผู้ครองนครน่านที่รักษาสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนลักษณะเป็นงาปรีซึ่งเป็นงาที่มีความยาวไม่มากนักแต่มีวงรอบขนาดใหญ่สีน้ำตาลเข้มมีจารึกอักษรธรรมล้านนาถอดความเป็นภาษาไทยว่ากิ่งนี้หนัก 15,000 ขนาดของงาช้างดำนี้ยาว97เซนติเมตรวัดโดยรอบตรงส่วนกว้างสุดได้47เซนติเมตรมีโพรงตอนโคนลึก14เซนติเมตรมีน้ำหนัก18กิโลกรัมจากการศึกษาทางวิชาการพบว่าเป็นงาช้างตันที่ถูกถอดออกมาจากตัวช้างโดยช้างเจ้าของงาน่าจะมีอายุอยู่ประมาณ60ปีสันนิษฐานว่าเป็นงาข้างสายเพราะมีรอยเสียดสีกับงวงชัดเจนเชื่อกันว่าพญาการเมืองจ้าเมืองพลั่วหรือปัวองค์ที่6แห่งราชวงศ์ภูคาซึ่งครองเมืองปีพุทธศักราช1896ถึง1906ได้ทำพิธีสาปแช่งให้งาช้างดำกิ่งนี้เป็นของคู่บ้านคู่เมืองน่านตลอดไปห้ามผู้หนึ่งผู้ใดนำไปเป็นสมบัติส่วนตัวต้องไว้ที่หอคำหรือวังเจ้าผู้ครองนครเท่านั้นเมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายถึงแก่พิลาลัยในปีพุทธศักราช2474เจ้านายบุตรหลานจึงมอบงาช้างดำให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสืบมาจนถึงปัจจุบันงาชิ้นนี้น่าจะเป็นงาช้างสีดำชิ้นเดียวของโลกเท่าที่มีการค้นพบและบันทึกไว้ในปัจจุบันส่วนฐานรูปคุดที่แบกรับงานั้นทำจากไม้สักทั้งท่อนสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2469ในช่วงนั้นมีข่าวว่าเจ้าเมืองทางเหนือบางเมืองแข็งข้อก่อการกบฏเจ้าเมืองน่านจึงให้ทำครุฑเพราะตราคุดเป็นตราแผ่นดินแทนองค์พระมหากษัตริย์ขึ้นมาแบกรับงาช้างดำสิ่งของล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่านครน่านในยุคนั้นยังจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ไม่เสื่อมคลายงาช้างดำชิ้นนี้ไม่ได้ระบุประวัติที่มาที่แน่ชัดแต่จากตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาระบุว่าอดีตเจ้าผู้ครองนครน่านได้มาจากเมืองเชียงตุงตอนนั้นเชียงตุงมีงาช้างดำหนึ่งคู่เลยแบ่งให้นครน่านมาหนึ่งชิ้นเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธไมตรีเดิมทีงาช้างดำชิ้นนี้ถูกเก็บรักษาไว้ในศาลากลางจังหวัดน่านต่อมากรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้นำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
เมื่อวันที่21พฤษภาคม2525และเปิดแสดงให้ผู้คนเข้าชมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านเปิดในเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันยกเว้นวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่าธรรมเนียมชาวไทย20บาทชาวต่างประเทศ100บาทสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนักเรียนในเครื่องแบบนักบวชทุกศาสนาไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่054-710-516และ054-772-777พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370